Hot Star เท่าที่ทราบไม่มีนะครับเพราะว่ากำหนดการเดิมมันก็ยังถ่ายช่วงมกราและตอนนี้ก็ยังคงเดิมอยู่ครับแต่ว่าไม่เปลี่ยนตัวนักแสดงเลยนะครับผมสำหรับตัวเรานะครับพอเข้าฉากวันนั้นจริงๆยังไม่ได้ถ่ายอะไรมากครับแล้วก็กับใบเฟิร์นก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งครับผมก็มีการถ่ายด้วยความที่มันเรายังไม่เคยเป็นนักกีฬามวยปั้มแล้วก็มันต้องโพสท่าเป็นเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยากนิดนึงอะไรจริงๆแล้วเราคนดันก็หมดไปแล้วแบบบรรยากาศภายในกองการงานมันก็แบบเหมือนเดิมไม่นะครับไม่นะครับคิดว่าทุกคนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วยังเป็นการร่วมงานกับผู้คุยกันบ้างไหมยังครับเป็นการร่วมงานปกติมันไม่มีปัญหาอะไรกันระหว่างผมมาแล้วผมไม่บรรยากาศในกองทั่วไปอะไรเงี้ยวันนั้นปกติครับแต่ว่าคิวผมมาเสร็จก่อนครับก็เลยกลับก่อนเขาเรียกว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับไม่ได้รู้รายละเอียดจริงๆก็เลยไม่ได้กล้าพูดอะไรมากครับแต่ทุกอย่างก็ยังคงเดิมปกติครับเตรียมจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับช่วงมกราครับประมาณกลางมกราปีหน้าจะเป็นนางเอกคนเดิมครับตามที่มีภาพโปรโมทชุดแรกออกไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรตัวนักแสดงครับเริ่มหัวใจตอนนี้ไปเห็นว่ามีสาวคุยแล้วก็มีทำความรู้จักครับใช่นางเอกเอ็มวีคนนี้เป็นก็ใช่ครับเป็นไงบ้างความสัมพันธ์ตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วค่อยไปค่อยไปครับจริงจริงยังไม่กล้าตอบอะไรมากแต่ว่าอยากให้มั่นใจกว่านี้ก่อนแต่ว่าทุกวันนี้ก็เริ่มทำความรู้จักกันถ้าบอกว่าปิงก็มีเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเนี้ยสื่ออย่างนั้นเหรอมันพ่อสื่อแม่สื่อพ่อสื่อแม่สื่ออะไรแต่ไม่ถึงขั้นนั้นครับก็จริงๆก็เริ่มค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนครับจริงๆยังไม่ได้กล้าตอบว่าเป็นความสัมพันธ์ถึงไหนอะไรยังไงเราเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแล้วก็ว่าโดนใจเราวิ่งก็หลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาน่าสนใจแล้วเราอยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นถ้าพี่คุยแบบดูถูกคอกับเราอย่างนั้นนะดีครับดีก็มีความเข้าอกเข้าใจกันในสิ่งที่เราพยายามจะสื่ออะไรเงี้ยครับเราพยายามจะสื่อแต่ก็เขาก็รับรู้แล้วก็เข้าใจแต่ยังไม่รีบเนาะไม่รีบครับไม่รีบครับจริงๆยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าค่อยไปค่อยไปครับมีจะแพลนส่งไอ้ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวไหนปีใหม่มีทริปกับพี่ๆครับเตรียมกันไว้นานแล้วใช่แต่ยังก็มีแฟนคลับกลุ่มนึงก็ค่อนข้างเหมือนแบบยังแบบเป็นมัดปันๆอยู่เหมือนยังไม่ค่อยยอมรับมีอะไรเลยตามกระแสครับผมรู้สึกแบบอยากให้เขาเปิดใจหรือยังไงไหมคะถ้าผมกับปันก็อย่างที่บอกไปครับมันก็เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็เป็นพี่น้องกันจริงๆพี่ไม่อยากให้น้องโดนโจมตีแฟนคลับจะโดนตีเหมือนยังไม่เปิดใจอะไรกลัวน้องจะโดนโจมตีอะไรก็อยากให้ทำเข้าใจด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วครับแล้วก็ว่าสมควรหรือเปล่าที่จะอาจจะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมีฉากไหนเขาไม่เข้าใจมีโดนอะไรไหมอะไรเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้คิดมากครับจริงๆแบบเคยเห็นแบบด้วยตัวเองไหมคะแบบคอมเมนต์ที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับอะไรกับเราเพราะอะไรไม่ได้ไปอ่านดีเทลถึงจุดนั้นแต่ว่าก็พยายามบอกว่าให้อย่าคิดมากแบบว่าให้มองข้ามไปอ่ะ Hot Star